็ก่อนอื่นก็ต้องขอบคุณที่นี่ทุกๆคนนะครับที่ได้ร่วมกับพีทีทุกครั้งนะครับมาร่วมกิจกรรมในการเสริมสร้างสิ่งที่ดีให้กับชุมชนคนไทยทุกคนของพวกเราอะนะครับอย่างน้อยเราก็ได้เป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนานะครับคุณภาพชีวิตของชาวบ้านนะครับในท้องถิ่นที่ทางพีทีเองไปอาศัยทำมาหากินอยู่นะครับครั้งนี้ก็ในน้ำพองเองเราก็มีกิจกรรมทางด้านของค่ายอาสาทำจริงไม่ทิ้งกันของชาวพีทีเนี่ยนะครับกิจกรรมก็คล้ายๆที่ผ่านมาครั้ง4ครั้งที่ผ่านมานะครับครั้งนี้เป็นครั้งที่5แล้วทางด้านของการแจกทุนให้ทุนการศึกษาซึ่งดูแลของภาคการศึกษานะครับให้อุปกรณ์การเรียนการสอนหรืออุปกรณ์ที่เขาใช้ในชีวิตประจำวันของนักเรียนที่พยายามที่จะดูแลอาหารการกินที่เขาสามารถทำมาหากินเองได้นะครับอย่างเช่นเลี้ยงไก่ปล่อยปลานะครับปลูกผักวัตถุดิบอะไรพวกนี้นะครับแล้วก็กิจกรรมอีกอันก็ทางด้านสิ่งแวดล้อมก็ดูปลูกต้นไม้นะครับตรงจุดนี้นะครับแล้วก็อีกโครงการนึงก็โครงการตาสว่างเพื่อดูแลผู้สูงอายุในชุมชนนะครับเพื่อให้สามารถมีสายตาที่ดีนะครับแล้วก็มีแว่นที่ช่วยให้เขาดำรงชีวิตได้อย่างปกติสุขนะครับอย่างที่เข้าใจนะครับว่าอย่างเมื่อกี้ผมไปเยี่ยมมาเนี่ยเขาก็ไม่ได้มาตัดนะเพราะเขามาเป็นคนไข้คล้ายๆคนไข้ติดเตียงเหมือนกันแต่ไม่ได้ไข้นะครับแข็งแรงแบบเพียงแต่ว่าตาเขามองไม่เห็นพอดีท่านนายอำเภอถามเหมือนกันว่าทำไมไม่ตัดแว่นเขาบอกมีก็ไม่มีเงินที่จะไปตัดแว่นแต่ก็ไม่ได้มาที่นี่เพราะว่ามาลำบากนะครับก็นี่ฮะกิจกรรมพวกอย่างนี้สิ่งพวกอย่างนี้ที่เราพยายามที่จะสร้างสรรค์ขึ้นมานะครับแล้วเราก็จะทำไปทั่วทุกภาคหมุนเวียนเปลี่ยนไปตลอดปีนะครับก็หมุนเวียนไปตามรอบนะครับแล้วก็ติดตามเดี๋ยวอาจจะมีต่อไปก็อาจจะกลับไปทำที่ทางด้านของสุรินทร์หรืออะไรพวกนี้อีกก็จะไปดูว่าก็ติดตามว่าไอ้ที่เราลงไปเนี่ยต้นไม้เนี่ยมันรอดสักกี่ต้นนะครับตามที่ผ่านมาโดยส่วนใหญ่ทางภาครัฐเขาบอกเขาก็ปลูกทุกๆปีแหละอย่างนี้ขอนแก่นเมื่อกี้ท่านนายอำเภอบอกว่าปลูกครบแล้วนะ2 ล้านต้นครบตามโควต้าของเขาแล้วแต่ไม่รู้จะรอดกี่เปอร์เซ็นต์เนี่ยจริงๆพวกนี้บันก็ต้องร่วมมือกับชาวบ้านส่งเสริมให้เขาต้องรู้ตระหนักรู้ถึงบอกว่าโอเคต้นไม้เนี่ยจากเมื่อก่อนรุ่นปู่รุ่นย่าเราตัดเตี้ยนเตียนหมดแล้วก็จะดูว่าอนาคตมันจะสร้างขึ้นมาได้ไหมนะครับมันอย่างน้อยมันก็ต้อง 20-30 ปีถึงจะโอเคนะครับก็เป็นกิจกรรมอย่างนี้แหละครับที่ทางพีทีนะครับก็ร่วมกับทางพี่ๆนี่แหละนะครับที่จะพยายามที่จะสื่อสารออกไปให้ทางคนไทยเราทุกคนต้องตระหนักรู้นะครับในเรื่องของความช่วยกันนะครับคนละไม้คนละมือในการดูแลนะครับส่งมอบไม้รุ่นถึงมือรุ่นพวกเราพวกเราก็มีหน้าที่ต้องดูแลก็ส่งมอบก็ต้องดูเด็กๆให้รู้สึกรู้ถึงสิ่งแวดล้อมอะไรพวกนี้ต่อไปเพื่อเขาจะได้สร้างสังคมที่ดีในอนาคตได้นะครับก็เป็นภารกิจที่ทุกๆคนต้องช่วยกันนะครับ